ก็ในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ทำแล้วก็กดความรู้สึกโศกเศร้าแล้วก็นึกถึงเห็นแต่ภาพแล้วก็อย่างนั้นแล้วก็หลังจากช่วงนี้ผมก็เลยรู้สึกอยากเขียนภาพพระองค์ท่านแต่ชิ้นเล็กนี่ผมเขียนเพื่อเป็นความรู้สึกหลังจากนั้นหลังมาถึงความรู้สึกช่วงนี้ช่วงที่พระองค์ท่านเพิ่งสวรรคตไปนะครับครับก็ที่เขียนก็เลือกใบหน้าของพระองค์ท่านในลักษณะที่พระองค์ท่านอมยิ้มแล้วก็เขียนให้พระองค์ท่านอยู่บนท้องฟ้าอยู่สวรรค์ครับแล้วก็มองประชาชนมองพวกเราอยู่อย่างเงี้ยผมก็เขียนด้วยเทคนิคสีน้ำมันก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้เขียนอยู่ตลอดครับผมอยากไปให้ชมกันครับเพราะสถานที่ของพระอาจารย์ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมเพราะเป็นที่แสดงธรรมะเหมาะที่จะนำพระทิศลักษณ์ของพระองค์ท่านไปจัดโชว์ที่นั่นนะครับ